เราทานอาหารหลักกันมาแล้วนะคะวันนี้ก็เลยถึงโอกาสมาทานอาหารว่างสบายๆกับบรรยากาศที่ไมล์เมลเรามากันหลายครั้งแต่ครั้งนี้เป็นอะไรที่แบบบรรยากาศดีค่ะเพราะว่าเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วครูก็เลยถือโอกาสมาดื่มของเย็นๆรับต้อนรับลมหนาวกันนะเป็นช่วงของฤดูหนาวย่างเข้ามาแล้วนะคะก็จะต้องมีกิจกรรมหลักก็คือมาตัดแต่งกิ่งไม้นะคะที่ในสวนตอนนี้มีต้นไม้ต้นใหญ่ๆหลายต้นที่คุณครูกับลูกจะต้องมาตัดแต่งกิ่งเพื่อจะได้ให้เขาเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะส่วนต้นไม้เล็กๆอย่างเช่นวัชพืชต่างๆตามพื้นเนี่ยเราดูแลเป็นประจำอยู่แล้วแต่อีกส่วนที่เราจะต้องแก้ปัญหาก็คือภายหลังเนี่ยด้านหลังของครูเนี่ยค่ะจะเป็นต้นไม้ใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นต้นมะขามเทศเดี๋ยวเราก็จะไปตัดกันนะคะว่าจะตัดได้ขนาดไหนเพราะว่ามันมีปัญหาอยู่ค่อนข้างจะรุกค่ะงานใหญ่นะคะเพราะว่าต้นไม้ใหญ่ค่ะเมื่อเช้าคุณครูกับลูกๆก็บริหารจัดการบริเวณต้นไม้ใหญ่เราเรียกว่าต้นกระจงที่บริเวณในบ้านนะคะใหญ่มากกิ่งเขาก็เริ่มใหญ่ใบก็เริ่มร่วงจัดการเป็นงานยักษ์เลยนะคะเพื่อนๆ เมื่อเช้างานยักษ์คือตัดแต่งกิ่งต้นกระจงกันนะคะเราจะให้ทางเทศบาลไปช่วยก็เกรงใจและอย่างหนึ่งเราทำได้เราก็อยากจะทำกันเองนะคะค่ะตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะคะจุดหมายที่เราตั้งเป้าไว้ว่าเราจะมาตัดนี่ด้านหลังหลวงครูนี่ค่ะเป็นต้นมะขามเทศต้นใหญ่ๆนะคะเราจะตัดอุปกรณ์คุณครูพร้อมลูกก็เตรียมมาเรียบร้อยแล้วเป็นตะขอเป็นมีดเป็นเลื่อยนะคะเราก็ต้องเอามาแก้ปัญหาก่อนเลื่อยของคุณครูก็จะมีเปลี่ยนเยอะค่ะตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วลูกเดินนำไปแล้วนะคะด้านหน้าเดี๋ยวคุณครูจะพาไปเราจะไปตัดกิ่งไม้ใหญ่ๆที่เขาขึ้นมารกริมรั้วเราเขาขึ้นเร็วนี่ก็อีกต้นที่จะน
นำความรกร้างเข้ามานะคะเนี่ยมะขามเทศต้นใหญ่ตั้งเป็นมาตั้งมะขามเทศกันนะกูไปเอามาเจองานค่อนข้างที่จะไม่ใช่เรื่องนะคะก็คือเจอต้นมะมุ้ยค่ะอยู่นอกรั้วที่เกาะอยู่ต้นไม้นอกรั้วที่คุณครูสมัครกันจันทร์นั่นแหละค่ะมะมุ้ยต้นใหญ่มากแล้วกวักเยอะมากเราคงจะต้องเอาออกเนี่ยมะมุ้ยค่ะต้นมะมุ้ยอยู่ริมรั้วคุณครูเลยตัวนี้ฝักเยอะเลยคุณครูเพิ่งจะถมมานะคะก็เก็บงาเป็นบางส่วนนะคะตอนนี้คุณครูก็เผาเศษใบไม้ใบหญ้าที่เรากองสุ่มๆเอาไว้หลังจากที่เราเก็บฝาดบางส่วนนะคะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูจะขอปิดคลิปในการพาเพื่อนๆมากำจัดความรกร้างของริมสวนเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอให้เพื่อนๆช่วยกดติดตามกดถูกใจคุณครูด้วยเราจะได้เจอกันในคลิปหน้าดูแลสุขภาพทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ